สวัสดีค่ะก้อยเองนะคะจากช่องนิวก้อยกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ก็ได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอครั้งแรกบน Luma Fusion ใน iPad ก้อยก็พูดถึงเจ้าตัวนี้ไว้นิดนึงนะคะว่าจะมาลองใช้งานดูว่ามันเป็นยังไงก้อยก็ได้ลองใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะแล้วก็จะมารีวิวนิดหน่อยด้วยนี่ก็คือหน้าตาของ X Flash Card Reader ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3พอร์ตด้วยกันไม่สิ4พอร์ตพอร์ตแรกก็จะเป็น USB Type C เป็น USB ธรรมดาแล้วก็มี Micro USB ด้วยและพอร์ตสุดท้ายก็คือพอร์ตสำคัญพอร์ต Lightning ทั้งหมดก็จะมีอยู่4พอร์ตนะคะที่ต่อได้แล้วก็มีที่เสียบการ์ด Micro SD กับ SD Cardเดี๋ยวจะมาลองเจ้า micro SD card ให้ดูก่อนพอเสียบเข้ากับ iPhone ปุ๊บแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เคยใช้มันก็จะให้ install แอปหนึ่งแอปนี้ชื่อว่า iUSB drive หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปที่ external เลือกโฟลเดอร์ของรูปภาพอันนี้ก็จะเป็นไฟล์จากกล้อง GoPro ก็จะเห็นว่าเปิดดูวิดีโอได้ตามปกติเลยเดี๋ยวมาลองใช้กับ SD card บ้างดีกว่าอันนี้ก็ได้ติดตั้ง iUSB drive เข้าไปใน iPad แล้วนะคะกดเข้าไปที่ external กดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บภาพแล้วก็วิดีโอส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์ MP4 แล้วก็ JPEG นะคะสามารถเลือกดูได้ทั้งเป็นแบบ list หรือว่าเป็นแบบ grid แบบตารางก็จะเปิดไฟล์วิดีโอดูได้ตามปกติไม่ได้แลกไม่ได้ค้างอะไรนะคะวิธีการเอารูปภาพหรือวิดีโอเข้าเครื่องเนี่ยก็ทำได้หลายทางค่ะเดี๋ยวจะลองเลือกอันแรกให้ดูก่อนจะลองเอาไปเปิดในไฟล์ดูสำหรับวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงกด Save to File แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่ามันเข้ามาจริงไหมกดไปปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ในไฟล์เลยกด Play ได้ตามปกติทีนี้มาดูใน Luma Fusion กันบ้างมันก็แสดงผลใน playback ตามปกติก็เลยลองลากลงมาใน timeline ดูแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเราต้องไป import ก่อนนะคะพอ import เข้ามาแล้วถึงจะใช้งานใน Luma Fusion ได้ไฟล์ที่โหลดมาก็จะอยู่ใน import นะคะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายทางเลือกให้เลือกใช้นะคะทั้งของฝั่ง Apple เองก็จะมีสายเคเบิล Lightning เนี่ยมาให้เลือกหลายรุ่นเลยราคาประมาณ1,000 กว่าบาทนี่แหละนอกจากนั้นมันก็จะยังมีแบรนด์อื่นๆที่เขาทำมาเทียบเนี่ยราคาหลักร้อยบ้างก็มีแต่ก้อยเดินไปเจอตัวนี้มาซะก่อนก้อยไปได้มาจาก Banana Outlet นะคะราคาลดแล้วลดอีกเหลืออยู่175 บาทก็ฝากไว้เป็นอีก1ทางเลือกนะคะสำหรับของที่ราคาไม่แพงแบบนี้ก้อยก็ได้ลองใช้ให้ดูแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปตามหากันได้เนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน